อนอื่นก็ขอสวัสดีนะคะขอต้อนรับสู่วันประชุมเรียกว่าอะไรอ่ะประชุมต้อนรับโควิดดีกว่านะคะก็เป็นการประชุมพุธบ่ายวิชาการนะคะในช่วงเที่ยงนี้ก็มาทานข้าวด้วยกันแล้วก็ฟังความรู้วิชาการไปด้วยกันนะคะความรู้ณตอนนี้เนี่ยที่ฮอตที่สุดก็คงจะเป็นโรคโควิดของเราเองนะคะก็วันนี้เราก็เลยจัดโครงการเรื่องเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับโควิดแล้วก็เบาหวานนะคะให้ฟังนะคะวิทยากรท่านแรกก็จะเป็นอาจารย์พิมพ์ใจนะคะเป็นอาจารย์ทางด้านหน่วยต่อมไรท่อนะคะก็อาจารย์จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับ Impact ของโควิดกับเบาหวานนะคะว่าทั้งสองอันนี้มีอินเตอร์แอคชั่นกันอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็พูดเรื่องเกี่ยวกับการทรีทเมนต์ DKA ในโควิดนะคะค่ะเป็นเชิญอาจารย์ค่ะก็สวัสดีอาจารย์ทุกคนนะคะแล้วก็อาจารย์ที่เข้าฟังทั้งทุกท่านเลยนะคะไม่ทราบว่าเห็นสไลด์ชัดเจนดีไหมคะเห็นค่ะแต่ยังไม่ฟูลสกรีนนะคะโอเคค่ะฟูลสกรีนแล้วนะคะค่ะได้แล้วค่ะอาจารย์ค่ะก็หัวข้อที่ได้อัพแอสไซน์มาคือพูดเรื่องของ in hospital hyperglycemia นะคะ control ในคนไข้ที่เป็นโควิดนะคะก็หัวข้อที่จะพูดก็คือเรื่องของ DM กับโควิด19นะคะรวมถึงเรื่องของglucose lowering drug นะคะใน inpatient นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นเรื่องของ DKA treatment ในโควิด19นะคะก็เริ่มเลยนะคะในแง่ของ DM แล้วก็โควิด19เนี่ยทุกคนทราบอยู่แล้วว่ามันสัมพันธ์กันนะคะตอนนี้เราอยู่ในโควิด19 pandemic จะเห็นว่าอันนี้เป็นเว็บไซต์ที่อัปเดตของ WHO นะคะล่าสุดเขาก็รีพอร์ตว่ามีคนติดเชื้อประมาณ200กว่าล้านคนแล้วนะคะจนมาถึงในณปัจจุบันนะก็เยอะมากนะคะอินซิเดนต์แต่ละประเทศก็แตกต่างกันตามการระบายสีเข้มอ่อนตามที่พรีเซนต์ให้เห็นเนี่ยนะคะจะเห็นว่าเบาหวานกับโควิด19เนี่ยมีความสัมพันธ์กันเยอะนะคะไม่ว่าจะสตาร์ทดี้ใดนะคะก็จะเห็นว่าถ้าคนไข้เป็นเบาหวานปุ๊บสิ่งที่เพิ่มขึ้นก็คือเรื่องของ mortality rate แล้วก็เรื่องของ severity ของ disease ที่จะเพิ่มขึ้นนะคะรวมถึงการ admit ICU ที่เพิ่มขึ้นด้วยนะอันนี้เป็น paper ที่ตีพิมพ์อยู่ใน Lancet นะคะปี2020แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีเรื่องของ meta analysis ที่รวม87 study นะคะ n ประมาณ 30,000 กว่าคนอันเนี้ยเขาก็เอามาดูในแง่ของว่าอะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิด mortality ในคนไข้โควิด19ที่ admit ในโรงพยาบาลนะก็ยังคงพบว่า diabetes ยังเป็นอันดับ1 นะคะในการเกิดที่เป็นสาเหตุเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้คนไข้โควิด19ที่ admit ในโรงพยาบาลเนี่ยเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะคะถามว่าเพราะอะไรนะคะก็โดย pathogenesis ที่เขาพยายาม postulate กันก็คือเรื่องของการที่เป็นเบาหวานเนี่ยค่ะเมื่อมีการติดเชื้อตัว SARS-CoV-2 เข้าไปเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ metabolic rate ที่เพิ่มมากขึ้นมี tissue hypoxemia ตามมาด้วยเรื่องของ acute respiratory distress syndrome หรือ ARDS นะคะอันแรกนะคะถัดมาก็คือเรื่องของDeep vein thrombosis นะคะก็คือถ้าเกิดเป็นคนไข้เบาหวานที่ติดเชื้อโควิด-19 ก็จะมีปัญหาเรื่องของ endothelial damage ทำให้เกิดเรื่องของ thromboembolic risk ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเพิ่ม risk ของ DVT เพิ่ม risk ของ PE นะสุดท้ายการที่เป็น DM มี infection ก็ทำให้มีในแง่ของ immune modulation ที่ไม่ดีนะคะมี oxidative stress ที่เพิ่มมากขึ้นมี cytokine production ที่เพิ่มมากขึ้นนะทำให้เกิด multi organ failure ทั้งหมดนี้ก็นำมาทำให้เกิดคนไข้มีSeriousity ของ disease ที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะคะอันเมื่อกี้เป็น clinical study เนาะเป็น clinical ที่เขา postulate ไว้นะคะถามว่ามี cell study ดูในแง่ของการที่น้ำตาลไม่ดีเนี่ยมันเพิ่มผลความ severe ของโควิด19ไหมอันนี้ก็เป็น study ที่ตีพิมพ์ใน cell metabolism ปี2020นะคะเขาพบว่าการที่ระดับน้ำตาลสูงขึ้นนะคะทำให้มีไกลโคไลซิสที่โปรโมทมากขึ้นเนี่ยจะทำให้ตัว SARS-CoV-2 เนี่ย replicate มากขึ้นได้แล้วก็ทำให้มีการสร้างไซโตไคน์เพิ่มขึ้นในโมโนไซต์ก็อาจจะเป็นที่มาของทำให้เกิดไซโตไคน์สตอร์มในคนไข้ที่เป็นโควิด19นะคะอันนี้ก็บอกว่าระดับน้ำตาลที่ไม่ดีเนี่ยน่าจะส่งผลเสียต่อการติดเชื้อโควิด19ในคนไข้ DM นะคะหรือไม่เป็น DM ก็อาจจะเสียเหมือนกันนะเมื่อกี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นการพูดถึงว่าถ้าคนไข้เป็นเบาหวานนะจะส่งผลเสียต่อเมื่อติดเชื้อ SARS-CoV-2 แล้วจะส่งผลเสียทำให้มี poor outcome นะคะแต่ในทางตรงข้ามเนี่ยค่ะ
มันก็มีเป็น bidirectional relationship นะคะก็คือมีคนบอกว่าการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ก็ทำให้ DM แย่ลงเช่นเดียวกันนะมาดูว่าแย่ลงยังไงบ้างนะคะเขาบอกว่ามันเป็น bidirectional relationship ก็คือ DM ทำให้ SARS-CoV-2เป็น poor outcome นะคะในทางตรงข้าม SARS-CoV-2 พอติดเข้าไปในคนไข้ที่เป็น DM ปุ๊บหรือไม่เป็น DM ก็ตามเนี่ยเขาพบว่าเชื้อ SARS-CoV-2 เนี่ยค่ะมันอาจจะไป direct จับกับตรง ACE2 receptor ที่ beta cell ที่ pancreas นะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการ damage ที่บริเวณ beta cell เพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาว่าทำให้ระดับน้ำตาลในคนไข้ที่เป็น known case DM อยู่แล้วเนี่ยแย่ลงอาจจะก่อให้เกิด DKA เพิ่มมากขึ้นนะคะหรือว่าเป็น hyper osmolar hyperglycemic state มากขึ้นนะคะแล้วก็รวมมาถึงว่าอาจจะต้องใช้ insulin requirement ในการรักษาระดับน้ำตาลให้ดีเนี่ยในคนไข้ที่ติดเชื้อเพิ่มปริมาณเยอะขึ้นด้วยสุดท้ายเขายัง postulate ไปว่าการติดเชื้อตัว SARS-CoV-2 เนี่ยค่ะอาจจะทำให้เพิ่ม onset ของ diabetes ทั้ง type 1และ type 2 DM เพิ่มมากขึ้นนะซึ่งอันนี้เป็นที่สนใจมากณปัจจุบันนะคะเพราะว่ามันมีการศึกษาที่ทำเป็น international registry นะคะชื่อ COVID DIAB นะคะลองไป search ดูก็ได้นะคะมันจะเป็นการลงทะเบียนในคนไข้ว่าที่ติดเชื้อ COVID-19 แล้วมีความ relate กับการเกิด diabetes อย่างไรนะคะอันนี้เป็นเก็บ registry เพราะนั้นต้องดูติดตามทีนว่าคนไข้ที่ติดโควิดในทีนั้นเนี่ยมันจะเกิดเบาหวานเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากรู้นะโดยอันนี้ก็เป็นอีกรีวิวหนึ่งนะคะเขาพยายามพูดว่าในคนไข้ที่ติดโควิดในทีนั้นเนี่ยมีไฮเปอร์ไกลซีเมียเพราะอะไรนะคะเพราะว่าการติดเชื้อตัวซาโควิทูเนี่ยค่ะทำให้ส่งผลต่อเบต้าเซลล์ดังที่กล่าวไปแล้วก็คืออาจจะทำใหเขาโพสต์เลตนะคะว่าจะเกิดเรื่องของ acute pancreatitis มีเรื่องของ cytopathic effect นะคะหรือว่า immune mediate destruction ต่อ beta cell ทำให้ beta cell เนี่ยแย่ลงนะคะก็ทำให้เกิด hyperglycemia ตามมาทั้งในคนไข้ที่ไม่เคยวินิจฉัยเบาหวานหรือว่าถ้าวินิจฉัยเบาหวานก็จะทำให้ worsening glycemic control นะคะในนอกเหนือจากนั้นเนี่ยการที่ติดเชื้อ SARS-CoV-2 เนี่ยค่ะมันก็จะมีเรื่องของ stress เรื่องของ cytokine storm แล้วก็ยังคงมีเรื่องของการได้ตัวสเตียรอยเข้าไปรักษาการติดเชื้อด้วยเพราะงั้นมันก็จะทำให้มีปัญหาในเรื่องของอินซูลินเซนซิทิวิตี้ที่แย่ลงก็ทำให้ระดับน้ำตาลสูงขึ้นนะคะนอกเหนือจากนี้เขาก็มีการพูดบอกว่าแม้จะไม่ติดเชื้อโควิด19ก็ตามแต่ว่าอยู่ในโควิดแพนดิมิกเนี่ยก็อาจจะทำให้น้ำตาลแย่ได้เพราะว่าเวลาล็อกดาวน์เราก็เกิดสเตรสเนาะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้ไปออกกำลังกายนะไม่ได้ทำไลฟ์สไตล์อินเทอร์เวนชั่นนะคะก็อาจจะทำส่งผลใหระดับน้ำตาลแย่ลงนะคะก็อาจจะทำให้เกิดเป็น new onset ทั้ง type 1 type 2 DM นะค่ะอันนี้ก็เป็นรูปที่แสดงให้เห็นว่าทำไมได้สเตียรอยเข้าไปแล้วจึงทำให้เกิดระดับน้ำตาลที่สูงขึ้นนะคะเพราะว่าตัวกลูโคคอติคอยด์เนี่ยค่ะมันไปมีผลทั้งลดฤทธิ์ของอินซูลินนะคะแล้วก็ไปกระตุ้นเรื่องของกลูคาก้อนนะคะไปมีผลต่อตับทำให้เพิ่มเฮปาติกกลูโคสโปรดักชันนะคะมีภาวะไลโปไลซิสที่เพิ่มมากขึ้นทำให้กลูโคสอัพเทคที่มัสเซิลน้อยลงนะคะผลทั้งหมดนี้ก็จะทำให้ระดับน้ำตาลสูงขึ้นนะคะโดยในรีวิวนี้เขาก็บอกว่ารีสแฟกเตอร์ที่จะทำให้เกิดสเตียรอยด์อินดิวซ์ไฮเปอร์ไกลซีเมียเนี่ยก็มีรีสแฟกเตอร์ต่อไปนี้เช่นการได้สเตียรอยด์โดสเยอะๆระยะเวลานานๆ นะคะแล้วก็การที่คนไข้อายุเยอะนะคะหรือว่าเป็นผู้ชาย BMI เกิน25นะ GFR น้อยกว่า40นะคะหรือว่ามี baseline A1C ที่เกิน 6% อยู่แล้วมีประวัติเรื่องของ GDM หรือมี family history ของ DM ก็จะมีส่งผลทำให้เกิด steroid induced hyperglycemia ได้ง่ายขึ้นนะคะเมื่อกี้ก็พูดถึง relationship ของ DM กับ COVID-19 ทั้ง2เป็น bidirectional relationship ไปแล้วนะคะถัดมาก็มาดูในแง่ของการรักษาบ้างนะอันนี้จะพูดในเรื่องของ oral glucose lowering drug นะคะว่ามีข้อมูลแค่ไหนในคนไข้ที่เป็น inpatient นะก็คือคนไข้ที่นอนโรงพยาบาลมาดูก่อนว่าใน inpatient setting เนี่ยเราควรจะ control ระดับน้ำตาลที่เท่าไหร่ดีปัจจุบันยังไม่มี goal ที่แบบ specific ว่าคนไข้ COVID-19 จะต้องเอา goalระดับน้ำตาลเท่าไหร่นะคะเราก็ถือตาม in general ทั่วๆไปก็คือถ้าเป็นตาม ADA guideline ก็จะบอกว่า inpatient ไม่ว่าจะ critical หรือ non critical หรือ ill เนี่ยก็จะคีประดับน้ำตาลอยู่ที่ประมาณ140-180นะคะถ้าส่วนคนไข้ที่เป็นพวก surgical cardiac surgery อันนี้อาจจะคีต่ำมานิดนึงก็คือ110-140นะคะโดยที่ไม่เกิด hypoglycemia นะ
เพราะฉะนั้นระดับน้ําตาลถ้าเกิดเกิน180เนี่ยในโรงพยาบาลเราก็คิดว่าควรจะต้องเริ่มการรักษาโดยใช้อินซูลินทรีทเมนต์นะคะในไกด์ไลน์อื่นๆก็จะมีของถ้าย้อนไปดูของทางฝั่งค่ายเอนโดครินนะคะนี่ออกมาตั้งแต่ปี2012และเป็นเขาทําในกลุ่มคนไข้ที่เป็น non critically ill นะคะไกด์ไลน์อันนี้ก็บอกว่าควรจะคีปน้ําตาลก่อนเมื่ออาหารเนี่ยปรับน้อยกว่า140ถ้าเกิดว่าเป็นแรนดอมคือน้อยกว่า180นะคะเพราะฉะนั้นก็ตัวเลขก็คือไม่ควรจะสูงเกิน180นะโดยประมาณค่ะถามว่าการคอนโทรลระดับน้ำตาลในโควิด -19 มีผลไหมนะคะอันนี้ก็จะมาพูดถึงในแง่คอนโทรลในโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยการคอนโทรลระดับน้ำตาลก่อนแอดมิดหรือว่าตอนช่วงณจุดที่แอดมิดเนี่ยเขาพบว่ามันมีความสัมพันธ์กันก็คือระดับน้ําตาลที่ไม่ดีก็จะส่งผลเอาท์คัมที่ไม่ดีต่อการติดโควิด -19 เช่นเดียวกันนะคะแต่นี่จะมาดูในแง่ของการคอนโทรลระดับน้ําตาลโรงพยาบาลว่ามีข้อมูลแค่ไหนนะคะสตั๊ดดี้ที่เขาพูดถึงกันบ่อยๆก็จะมีอยู่ประมาณ2สตั๊ดดี้นี่นะคะเป็นสตั๊ดดี้ที่ตีพิมพ์ใน Diabetes Care นะคะ N ไม่เยอะนะคะประมาณ59คนเป็นคนไข้ที่ติดโควิด -19 แล้วก็ได้รับแอดมิดในโรงพยาบาลนะคะแล้วเขาก็มาดู randomize ดูระดับน้ำตาลก่อนค่ะว่าระดับน้ำตาลเนี่ยสูงมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเกิดเกิน140ก็ถือว่าเป็นพวกกลุ่มไฮเปอร์ไกลซีเมียนะแล้วก็ถ้าเกิดน้อยกว่า140ที่จุด admission ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น normal ไกลซีเมียนะคะในกลุ่มที่เป็นไฮเปอร์ไกลซีเมียเนี่ยดูประวัติย้อนกลับไปก็จะพบว่าเป็นเบาหวานประมาณ72%นะคะในคนไข้ที่เป็นไฮเปอร์ไกลซีเมียเนี่ยเขาก็จะมา random ค่ะให้ control ด้วยอินซูลินอินฟิวชันนะคะก็คือในกลุ่มคนไข้ที่เป็นไฮเปอร์ไกลซีเมียเนี่ยค่ะ15คนถูกแรนดอมให้อินซูลินอินฟิวชันเมื่อระดับน้ำตาลเกิน180นะคะแล้วก็คีปโกที่140ถึง180พบว่าในกลุ่มที่มีไฮเปอร์ไกลซีเมียและให้ทรีทเมนต์โดยการให้อินซูลินเนี่ยค่ะพบว่าลดเรื่องของริสของการเกิดซีเวียร์ดิซีสนะคะดีกว่ากลุ่มที่ไม่ให้อินซูลินอินฟิวชันนะคะและนอกนั้นเนี่ยเขาพบว่าการที่ให้อินซูลินทรีทเมนต์เข้าไปในกลุ่มที่มีไฮเปอร์ไกลซีเมียเนี่ยลดระดับอินเตอร์ลีคิน6นะคะลดระดับดีไดเมอร์เพราะฉะนั้นมันก็บอกว่าคลินิคอลคนไข้ก็น่าจะอิมพรูฟขึ้นนะคะเมื่อเราคอนโทรลระดับน้ำตาลมีสตัดดี้เพิ่มเติมอีกค่ะเมื่อกี้เป็นคล้ายๆ RCT trial นะคะอันนี้เป็น retrospective study เลยเยอะนะประมาณ 7,000 กว่าคนนะคะใน 7,000 กว่าคนนี้เป็นคนไข้ที่ pre-existing type 2 DM ประมาณ952คนนะคะก็จากข้อมูล data เนี่ยเขาก็พบว่าในคนไข้ที่เป็น DM เนี่ยมีอัตราการตายสูงกว่ากลุ่มที่ไม่เป็น DM ก็คือ 7.8% เทียบกับ 2.7% นะคะแล้วก็พบว่าในคนไข้ที่คอนโทรลระดับน้ำตาลได้ดีก็คือ retrospective ไปดูแล้วเนี่ยว่าในกลุ่มที่คอนโทรลระดับน้ำตาลได้ดีเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ70ถึง180เนี่ยพบว่าลดเรื่องของ mortality rate ได้นะเพราะฉะนั้นก็ทั้งหมดนี้ก็ดูเหมือนกับว่าในคนไข้ที่ติดโควิด -19 ถ้าเราคอนโทรลระดับน้ำตาลให้ดี outcome ก็น่าจะดีกว่านะไกด์ไลน์นะปัจจุบันของการรักษาตัวโควิด -19 เนี่ยค่ะอันนี้เซิร์ชล่าสุดมากๆเมื่อคืนนี้นะคะก็คือออกมาตอนช่วงเซปเทมเบอร์9กันยานะคะ9ทับ9นะก็การรักษาก็คงแบ่งเป็นประมาณสีเขียวสีเหลืองสีแดงตามนี้นะคะก็คือในกลุ่มที่อาซิมตอมาติกนะส่วนใหญ่ก็อยู่บ้านไปนะคะหรือโรงพยาบาลสนามใช่ไหมคะถ้ามาซิมตอมก็คือไม่มีนิวโมเนียไม่มีริสแฟกเตอร์นะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นโฮมไอโซเลชันหรือโรงพยาบาลสนามเช่นเดียวกันนะถัดมาในกลุ่มที่เป็นโมเดอเรทดิซิสก็คืออาจจะมีมายนิวโมเนียหรือว่าเป็นคนไข้ที่ไม่มีนิวโมเนียแต่มีริสแฟกเตอร์ที่จะเกิดโปรเกรสซีฟดิซิสได้กลุ่มนี้ก็ควรที่จะอยู่เป็นโรงพยาบาลสนามหรือว่าฮอสพิทอลนะคะสุดท้ายกลุ่มที่เป็นนิวโมเนียรุนแรงมีไฮปอกซีเมียกลุ่มนี้ก็ควรจะเข้าโรงพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วก็ในกลุ่มสีเขียวหรือสีเหลืองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะดูเป็น outpatient setting ไปนะคะส่วนในกลุ่มคนไข้ที่เป็นสีเหลืองสีแดงเนี่ยก็ควรจะเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลก็คือเป็น inpatient setting นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดถึงกลุ่มที่เป็น inpatient นะวันนี้ค่ะในกลุ่มที่เป็น inpatient setting หรือ hospitalized patient ที่เป็น DM เนี่ยค่ะถ้ามาดูในการรักษาเรื่องของเบาหวานเนี่ยก็จะเห็นว่าลูกกลุ่มแรกก่อนนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะกลุ่มที่เป็น critically ill ก็ประเภทแบบ
Vital Sign ไม่ Stable อยู่ ICU นะคะหรือว่าเป็น DKA HSS กลุ่มนี้การรักษาก็จะเป็นอินซูลินเป็นหลักนะคะกับอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น Non Critically Ill นะคะที่เราจะพูดว่าโรลของยากินมีบทบาทไหมนะในกลุ่ม Critically Ill สรุปว่าเป็นอินซูลินเป็นหลักนะอันนี้ง่ายๆนะจำง่ายๆนะคะถ้าเป็น Non Critically Ill นะคะก็มาดูว่าระดับน้ำตาลสูงมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าระดับน้ำตาลสูงค่อนข้างเยอะนะเช่นเป็น moderate hyperglycemia นะคะน้ำตาล200-300หรือว่าเกิน300ขึ้นไปนะคะบทบาทของการใช้การควบคุมระดับน้ำตาลเนี่ยก็จะไปตกอยู่ที่ตัว basal insulin บวกลบกับการใช้ bolus insulin เข้ามาเพื่อ control ระดับน้ำตาลส่วนถ้าเกิดว่าระดับน้ำตาลไม่สูงมากเช่นไม่เกิน200คนไข้ใช้แต่ยากินมาตลอดไม่เคยใช้ยาฉีดเลยในกลุ่มนี้เวลาเข้าสู่โรงพยาบาลปุ๊บอาจจะมีบทบาทในแง่ของการใช้เบซอลอินซูลินหรือเป็นออรัลไฮโปเกลซิมิกเอเจนต์ได้นะคะมาดูว่าตัวแอนตี้ไดเบติกดรักที่เป็นออรัลหรือว่าอาจจะไม่ใช่ตัวยาฉีดที่ไม่ใช่อินซูลินเนี่ยมันมีบทบาทในคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วติดเชื้อโควิด -19 ไหมนะคะถ้ามาดูจากรีวิวเนี้ยเขาก็จะบอกว่าในคนไข้ที่นอนโรงพยาบาลดีซิสไม่รุนแรงเนี่ยเขาก็แนะนำว่าใช้ได้นะคะยาที่ใช้ได้ก็จะเป็นโอเคอินซูลินก็เป็นจะใช้ได้ตลอดอยู่แล้วล่ะอินซูลินนะแต่สำหรับตัวแอนตี้เดเบติกดรักที่นอกเหนือจากอินซูลินก็จะมีโรลของการใช้ DPP4 inhibitors นะคะ metformin GLP-1 receptor agonist นะคะอันนี้เป็นยาฉีดนะอนาคตก็จะมียากินนะคะแต่ปัจจุบันยังเป็นยาฉีดสำหรับ GLP-1 receptor agonist นะคะยาที่ใช้ด้วยความระมัดระวังนะคือตัว sulfonylurea แล้วก็ alpha glucosidase inhibitor นะคะสุดท้ายยาที่เขาไม่ recommend ให้ใช้ในโรงพยาบาลก็คือตัวThiazolidinone กับ SGLT2 inhibitors นะคะก็ SGLT2 inhibitors เป็นยากลุ่มใหม่นะคะก็คือเป็นยาเบาหวานที่ลดระดับน้ำตาลโดยทำให้เกิดภาวะกลูโคซูเรียนะคะก็อันนี้เป็นรีวิวของProfessor นวกนะคะที่เขาเป็นโด่งดังทางด้านเบาหวานแล้วก็เรื่องของโควิด -19 นะเขาก็บอกว่าแนะนำประมาณนี้นะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าในเรื่องของยาที่ไม่ใช่อินซูลินเนี่ยมันมีข้อมูลยังไงบ้างนะคะในหลายๆรีวิวนะคะก็จะสรุปให้ฟังนี้ว่าถ้าเป็นอินเพเชียนนะคะคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลแล้วพูดถึงการใช้ยาที่ไม่ใช่อินซูลินทรีทเมนต์เนี่ยในเรื่องของการให้ซัลฟูนิลยูเรียเนี่ยค่ะปัจจุบันก็แนะนำว่าอาจจะยังไม่แนะนำไม่แนะนำให้ใช้อ่ะนะคะแม้จะเป็น non critically ill ก็ตามแล้วอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเพราะว่ามันจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฮโปไกลซีเมียได้เยอะนะคะโดยเฉพาะคนไข้ที่อายุเกิน65ปีหรือว่าเป็นคนไข้ที่เป็น CKD GFR น้อยกว่า30นะคะหรือว่าคนไข้เคยมีได้รับอินซูลินร่วมด้วยอันนี้ก็จะเกิดไฮโปไกลซีเมียได้บ่อยเพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนำนะถัดมาในตัว Thiazolidinones นะคะถ้าไปดูรีวิวหลายๆเปเปอร์ก็จะบอกว่าเนื่องถ้าเกิดว่ามาสตาร์ทกันในโรงพยาบาลเนี่ยยาตัวนี้มันดีเลย์เอฟเฟกต์ในการลดระดับน้ำตาลเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะใช้ไม่ควรจะสตาร์ทในโรงพยาบาลส่วนกลุ่มคนไข้ที่เคยได้อยู่แล้วเนี่ยค่ะก็ไม่แนะนำให้ใช้ต่อเนื่องจากว่ามันเพิ่มริสก์ของเรื่องของ fluid retention ได้อาจจะเกิด heart failure ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนำให้ใช้นะคะส่วนตัว SGLT2 inhibitors เนี่ยค่ะก็คือยาที่ลดระดับน้ำตาลโดยทำให้เกิดกลูโคซูเรียคือทำให้เกิดต้องพูดว่าเป็นยาลดระดับน้ำตาลโดยที่ทำให้ขับน้ำตาลออกทางปัสสาวะนะคะเวลาพูดกับคนไข้ก็จะพูดแบบนี้นะยาในกลุ่มนี้มันมีริสในเรื่องของการเกิดยูไกลซีมิก DKA นะคะแล้วก็เพิ่มริสของการเกิดเจนิโตยูนิเรียแทร็กอินเฟคชันนะคะแล้วก็เรื่องของวอลูมดีพลีชันเพราะฉะนั้นในรีวิวต่างๆส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าไม่แนะนำให้ใช้ในคนไข้ที่ติดเชื้อโควิด -19 นะคะเพราะว่าด้วยเหตุผลที่ว่ามันเพิ่มริสของการเกิดยูไกลซีมิก DKA UTI ต่างๆนานาหรือเรื่องของวอลูมดีพลีชันนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะมันมีข้อมูลที่น่าสนใจค่ะก็คือมีสตัดดี้อันนึงเลยที่ชื่อว่า DARE-19 นะคะทำในคนไข้ที่เป็นติดเชื้อโควิด -19 นะคะสตัดดี้อันนี้ได้ announce ออกมาในช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะในงาน ACC ทางด้านคาร์ดิโอนะคะเดี๋ยวมาดูข้อมูลว่าเขา announce ออกมาแล้วผลเป็นอย่างไรนะคะ paper นี้ตีพิมพ์ในตัว Lancet นะคะตอนเดือนกรกฎาคมนะแต่ว่า announce ตั้งแต่พฤษภาคมแหละนะคะ
ข้อมูลของตัวดานายทีนก็คือใช้ยาตัวดาปากิฟโฟซินนะคะในคนไข้ที่เป็นโควิด -19 ที่แอดมิดอยู่ในโรงพยาบาลนะก็ inclusion criteria นะคะก็คือเขาเอาคนไข้ที่คอนเฟิร์มโควิด -19 เข้ามาเลยแล้วก็แต่ว่าออกซิเจนซาตูเรชันเนี่ยต้องไม่ต่ำนะก็คือเกิน94%นะคะเชสเลย์เข้าได้กับโควิด -19 นะคะแล้วก็มีรีแฟกเตอร์ที่เป็นทางด้านเมตาบอลิกเช่นมีไฮเปอร์เทนชันหรือเป็น DM หรือเป็นเอสทาร์บิดเอสซีวีดีหรือฮาร์ทเฟลเลอร์หรือว่า CKD นะคะมี1ข้อขึ้นไปนะคะแล้วก็ต้องมีเอ็กซ์คลูชันแบบนี้ค่ะคริติคอลลี่อิลไม่เอาเข้ามา GFR ต่ำไม่เอาไทวัน DM ไม่เอามีประวัติ DKA เข้ามาไม่เอานะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลือกคนไข้ที่เข้ามานะแล้วก็การติดตามของเขาเนี่ยจะการศึกษาเขาเนี่ยจะแรนดอมไมซ์ออกเป็น2อาร์มอาร์มนึงได้ดาปากิฟโฟซิน10มิลลิกรัมอีกอาร์มนึงได้พลาซิโบนะคะแล้วจะต้องมีการติดตามเป็นเดลี่เลยนะคะติดตามคือทุกวันนะคะจนครบ30วันที่เข้าการรักษานะแล้วก็ดูเอาท์คัมนะคะเพราะฉะนั้นเขาโคลสมอนิเตอร์ริงนะโดยเอาท์คัมเขาเนี่ยแบ่งออกเป็น2อันคือเอาท์คัม for prevention กับเอาท์คัมสำหรับ recovery นะคะเอาท์คัม for prevention เนี่ยคือเรื่องของการใส่ mechanical ventilator นะคะเรื่องของ cardiovascular เรื่องของการเกิด cardiac arrest เรื่องของ kidney เรื่องของ death from any cause นะคะ baseline characteristic จะเห็นว่าเป็นคนไข้ที่เป็น DM ประมาณ 50% นะคะอีก 50% เป็น non DM นะแล้วก็มี established SUD ประมาณ 15% นะคะกับ placebo กับตัวกลุ่มที่ได้ dapagliflozin ก็พอๆกันนะคะมาดู outcome นะก็คืออันแรกคือเป็นเรื่องของ organ failure หรือว่า death from any cause นะคะคือ outcome for of prevention นะพบว่าในกลุ่มที่ได้ดาปากิโฟซินเนี่ยค่ะดูเหมือนตัว time to organ failure หรือ death เนี่ยหรือ primary outcome สำหรับ prevention เนี่ยลดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้ placebo นะแต่ไม่ significant ทางด้านสถิตินะแล้วก็ถ้าanalyze มาดูในแต่ละ component ก็จะพบว่ามันครอบหนึ่งทั้งหมดนะคะแต่ดูแนวโน้มดูเหมือนจะลดลงนะแต่ว่าไม่ significant ทางด้านสถิตินะคะถ้ามาดู outcome ของ recovery นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ win ratio นะจะเห็นว่าฝั่งที่เป็น dapagliflozin กับ placebo เนี่ยก็จะเห็นว่าพอๆกันนะคะก็คือสรุปว่ามันไม่พบ outcome ทางด้านของ recovery ที่ significant ทางด้านสถิติเช่นเดียวกันส่วน secondary outcome เนี่ยค่ะเป็น outcome ของเรื่องของkidney endpoint นะคะก็จะพบว่าในกลุ่มคนไข้ที่ได้ dapagliflozin เนี่ยพบว่า composite kidney endpoint เนี่ยดูจะลดลงแต่ก็ไม่ significant ทางด้านสถิติเช่นเดียวกัน all cause mortality ก็ดูลดลงแต่ไม่ significant ทางด้านสถิติมาดูเรื่องของ safety บ้างนะคะก็จะพบว่าสิ่งที่เรา concern นะคะเช่นเรื่องของการเกิด DKA เรื่องของการเกิดAKI นะคะก็พบว่ามันครอบหนึ่งหมดเลยก็คือไม่ significant เช่นเดียวกันนะคะสำหรับก็คือ safety แล้วดูไม่แตกต่างจากกลุ่มที่ได้ placebo นะคะเพราะฉะนั้นจากการศึกษาตัว DAR19 เนี่ยค่ะเขาก็พบว่าในคนไข้ที่เป็นCOVID-19 ก็ต้องบอกว่าเป็นแบบ mild เนาะเพราะเขาเลือกคนไข้ที่ไม่รุนแรงนะคะแล้วก็ admit อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยร่วมกับว่ากลุ่มคนไข้เหล่านี้มี cardio metabolic risk factor นะคะเช่น DM hypertension อะไรก็ตามที่เขาเลือกเข้ามา1ข้อนะคะการให้ดาปากิโฟซินเนี่ยไม่ลดเรื่องของ organ failure ไม่ลดเรื่องของ death นะคะไม่ได้ improve outcome ทางด้าน recovery ก็ตามเนี่ยแต่ว่าดูจะ tolerate ได้ดีคือค่อนข้าง safe นะคะจาก study นี้เขาก็บอกแบบนี้นะคะแต่ถามว่าในความเป็นจริงนะก็คือ study เนี้ยก็ต้องคิดอีกทีนึงเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะ study เขาค่อนข้าง close monitoring นะคะแล้วก็เขาเลือกคนไข้ที่ไม่รุนแรงมากเพราะฉะนั้นถ้าโดยรวมๆแล้วเนี่ยสำหรับคนไข้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ของในประเทศไทยเนี่ยค่ะในถ้าให้ชั่งน้ำหนักนะคะตัวเองก็ยังคงคิดว่ายังไม่ recommend ให้ใช้ตัว SGLT2 inhibitors นะคะในกลุ่มคนไข้ที่เชื้อโควิด -19 นะเพราะว่าเราอาจจะไม่สามารถ cross monitoring ได้เหมือนกับใน study นะคะสำหรับตัว metformin นะคะถ้ามาดู mechanism ว่ามันจะมีผลดีต่อการติดเชื้อโควิด -19 ไหม
ก็พบว่าดูจะมีผลดีเพราะว่ามันมี potential mechanism ในแง่ของ anti inflammation anti thrombotic effect นะคะแต่ถ้ามาดู data จาก observational study นะคะ data ใหญ่ๆก็จะเป็นของที่ชื่อว่า Coronado study เป็น multi center ในประเทศฝรั่งเศสนะคะเป็น retrospective study ก็พบว่ามีทั้งบวกแล้วก็ลบค่ะก็คือในบาง study เนี่ยจะพบว่ามันลดเรื่องของ mortality ได้ลดการ admit ICU ได้ improve clinical outcome นะคะแต่ในทางตรงข้ามเนี่ยก็พบว่ามันอาจจะโปรโมทเรื่องของ acidosis ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจาก observational หรือ retrospective study อันนี้ก็ยังออกมาแบบบวกลบบวกลบอยู่นะคะข้อมูลก็ยังไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็มีคนใช้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้ก็คืออยากได้ตัว RCT trial นะคะก็เลยไปเซิร์ชดูว่ามันมี RCT trial ไหมนะคะก็พบว่ามีนะคะแต่ว่า N 20คนนะน้อยมากนะคะก็คือทำในคนไข้ที่แอดมิดอยู่ในโรงพยาบาลเลยนะแล้วก็เป็น abnormal chest x-ray แต่ต้องไม่ใช้ mechanical ventilation ไม่มีออกกิมัลติออร์แกนฟิลเลียนะคะเมทฟอร์มินที่ใช้เนี่ยเป็นเมทฟอร์มินลงท้ายว่าไกลซินเนตนะคะแล้วก็เทียบกับ placebo นะคะ primary outcome เนี่ยดูเรื่องของ viral load ดูเรื่องของ clinical เรื่องของ oxygenation ของคนไข้นะคะแล้วก็ระยะเวลาที่คนไข้นอนโรงพยาบาลนะก็เขาบอกว่า study เนี่ย complete ไปตั้งแต่มีนาปีนี้แล้วค่ะแต่ว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยยังไม่เห็น result ออกมานะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะถามว่าในโรงพยาบาลเรา metformin เป็นลงท้ายด้วยอะไรนะคะจะเป็น ไฮโดรคลอไรด์ นะคะ HCL นะคะไม่ใช่เมทฟอร์มินไกลซิเนตนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูกันอีกทีนะคะว่าใช้ไม่ใช้นะคะแต่ว่าถ้าสำหรับเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะว่าควรหรือไม่ควรอีกทีนึงนะคะถัดมายาที่ไม่ใช่อินซูลินอันนึงแต่เป็นยาฉีดนะคะคือตัว GLP-1 นะคะเมคานิซึมที่จะดูมีประโยชน์สำหรับคนไข้โควิด-19คือยา GLP-1 เนี่ยมันมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามาตอรี่พรอพเพอร์ตี้นะคะแล้วก็มีข้อมูลในเซลล์สตั๊ดดี้ว่าโปรเทคเรื่องของนิวโมไซต์ไทป์2นะคะพรีเวนต์การเกิด ARDS ได้นะคะสตั๊ดดี้ที่ไปดูในคนไข้โควิด-19เนี่ยก็มีนะคะเป็น RCT trial เลยนะแต่อันนี้ยังไม่จบนะคะก็คือใช้ตัวสมากูไทด์นะคะจะเป็น GLP-1 receptor agonist ที่ฉีดสัปดาห์ละครั้งนะคะดูว่า reduce เรื่องของ myocardial injury ได้ไหมในคนไข้ที่ติดโควิด-19นะคะชื่อ study เล่นๆว่าชื่อว่า Sympathico นะ Sympathico นะคะก็แล้วนำไมออกเป็น2อาร์มอาร์มนึงได้ตัว semaglutide อาร์มนึงได้ placebo นะคะ N ที่เขา estimate ไว้เนี่ยประมาณ400คนนะคะเขาเลือกคนไข้ที่นอนในโรงพยาบาลมี high risk feature 2ข้อขึ้นไปเช่นมีดีเอ็ม obesity หรือ hypertension หรือ established SUD หรือว่ามี CKD นะคะโดยที่จะต้องไม่ใช้ออกซิเจนเกิน4ลิตรต่อนาทีแล้วก็ไวตัลไซน์ต้อง stable ดีทั้งหมดนี้ก็คือจะดูเอาคำของตัวสมองทายว่าใช่เห็นประวัติเขามาคนคาร์ดิแอคหรือ non cardiac complication จากการใช่ใจทีหรือเปล่าต้องรอเองโดย study เนี้ยค่ะจะจบประมาณธันวานี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาติดตามดูกันอีกทีว่าตัวเซมากูไทด์จะลดหรือไม่ลดเรื่องของ complication จากตัวโควิด-19 นะคะถัดมายา DPP-4 inhibitors เป็นยากินนะคะ potential mechanism สำหรับการติดเชื้อคือมันเป็น anti-inflammatory property เช่นเดียวกันนะคะก็มีทั้งข้อมูลที่เป็น observational กับ retrospective study นะคะก็ออกมาค่อนข้างvary เหมือนกันนะคะมีทั้งลด mortality ได้ improve outcome แล้วก็เป็น neutral outcome ก็มีแล้วก็มีถึงไปเพิ่มเรื่องของ ICU admission นะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากจะได้ข้อมูลที่ออกมาเป็นชัดเจนจริงๆก็คงต้องทำ RCT trial เช่นเดียวกันนะคะก็ไปดูเหมือนกันนะคะว่ามี RCT trial ไหมก็พบว่ามี RCT trial นะคะที่ทำในยาที่เป็นลินากิปตินนะคะเป็น DPP-4 inhibitor ตัวหนึ่งนะเขาบอกว่าcomplete ไปแล้วในปี2021นะคะแต่ว่ายังไม่ publish นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ย study เนี้ยเป็น RCT trial ที่ดู primary outcome เขาดูเรื่องของ glycemic control ค่ะ primary outcome เขาไม่ได้ดู outcome ทางด้านเรื่องของ infection นะคะแต่ secondary outcome เนี่ยดูเรื่องของ death เรื่องของ mechanical ventilation แล้วก็ CRP นะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอ paper publish ออกมาอีกทีนะคะดูว่า DPP-4 inhibitor จะมีผลอย่างไรแต่ถ้ามาดู study ที่เป็น
retrospective study อันนึงนะคะที่ออกมาแล้วก็ดูว้าวพอสมควรนะก็คือทำในคนไข้ในประเทศจีนนะคะเป็นคนไข้ที่ติดโควิด -19 นอนลงอยู่ในโรงพยาบาลมีนิวโมเนียออกซิเจนแซดน้อยกว่า95%นะคะเก็บข้อมูลในช่วงปี2020นะคะก็รีครูทคนไข้เนี่ยคือเขาเอาคนไข้ประมาณ300กว่าคนเนี่ยค่ะเข้ามาดูแล้วก็แมทช์คนไข้ระหว่างที่ได้ตัวซิตาเกตินกับไม่ได้ซิตาเกตินนะคะแล้วเอามาดูเอาคําในเรื่องของการดิสชาร์จออกจากโรงพยาบาลแล้วก็การเดธแล้วก็เรื่องของคลินิคอลเอาท์คัมว่าอิมพรูฟหรือเปล่านะคะผลที่เขาได้ออกมาเนี่ยพบว่ากลุ่มคนไข้ที่ได้ซิตาเกตินก็คือเส้นสีดํานะคะดูจะimprove outcome ดีกว่ากลุ่มที่ได้แค่ standard care ก็คือได้แค่อินซูลินนะคะเพราะว่ากลุ่มที่ได้ซิตากลิปตินเนี่ยสามารถลดเรื่องของ mortality ได้ประมาณกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะ hazard ratio อยู่ที่ 0.44 นะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยพบว่ากลุ่มที่ได้ซิตากลิปตินเนี่ยเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้อินซูลินอย่างเดียวเนี่ยค่ะระดับน้ําตาลเนี่ยกลุ่มที่ได้ซิตาคริปตินบวกลบอินซูลินเนี่ยค่ะดีกว่ากลุ่มที่ได้อินซูลินอย่างเดียวนะแล้วก็ระดับการใช้อินซูลินก็ไม่แตกต่างกันใน2กลุ่มนี้นะคะก็มาดูว่าเอ๊ะแล้วแมคคานิซึมของตัว DPP4 inhibitor หรือตัวซิตาคริปตินเนี่ยที่เขาโพสต์เลทว่าทําไมมันถึงได้ผลดีในคนไข้ที่เป็นโควิด -19 เนี่ยเขาก็โพสต์เลทแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าปกติแล้วตัว DPP4เอนไซม์เนี่ยค่ะ DPP4 เอนไซม์เนี่ยค่ะมันมีอยู่ในเลือดก็คือเป็น soluble DPP4 นะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็น membrane bound DPP4 นะคะซึ่ง membrane bound DPP4 เนี่ยค่ะเขาเชื่อว่ามันเป็นทางเข้าของตัวไวรัสนะถ้าเกิดว่ามีมันจะช่วยพาไวรัสเข้าตัว target cell เนี่ยค่ะแต่ถ้าสมมติเราให้ยาในกลุ่ม DPP4 inhibitor เข้าไปเนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะไปเพิ่มระดับSoluble DPP4 นะคะพอเพิ่ม Soluble DPP4 ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไวรัสน่ะเหมือนจะไปหลอกไวรัสนะคะให้มาจับตัว Soluble DPP4 แทนที่จะไปจับตัว Membrane Bound DPP4 เพราะฉะนั้นไวรัสก็จะ Entry เข้าสู่ Target Cell น้อยลงอันนี้คือ Postulate Mechanism ของตัว DPP4 Inhibitor นะคะว่าทำไมมันถึงได้ผลคิดว่าน่าจะดีสำหรับการติดเชื้อโควิด -19 เพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยก็จะบอกว่าสำหรับ Metformin เนี่ยค่ะก็ดูจากสตัดดี้แล้วก็คิดว่าน่าจะพอให้ได้ในกลุ่มที่เป็นมายโควิดนะคะก็ต้องเลือกคนไข้เช่นเดียวกันว่าไม่มีเรื่องของ AKI ไม่มีเรื่องของไฮปอกซีเมียไม่มีเฮปาติกเฟลเลียนะคะไม่มีฮาร์ตเฟลเลียในกลุ่มนี้คิดว่าน่าจะพอให้เมทฟอร์มินได้นะคะส่วน DPP4 inhibitors เนี่ยค่ะข้อมูลในคนไข้ที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยทั้งมีทั้งที่ติดโควิด -19 แล้วก็มีแบบไม่ติดโควิด -19 เขามีสตัดดี้ก่อนหน้านี้นะคะที่ไม่ติดโควิด -19 เนี่ยก็พบว่าการใช้ DPP4 inhibitors ในโรงพยาบาลเนี่ยค่อนข้างได้ผลดีนะคะแล้วก็เซฟพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ไม่ recommend ในกลุ่มคนไข้ที่เป็นโควิด -19 ที่เป็น acute setting เช่นแบบกำลัง critically ill เนี่ยก็ไม่แนะนำนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น mild to moderate severity อันนี้อาจจะใช้ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายตัว GLP-1 receptor agonist เป็นยาฉีดนะคะมี side effect ก็คือเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนนะคะไม่แนะนำให้ initiate ในโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้ต่อถ้าเกิดว่าคนไข้เป็น critically ill เช่นเดียวกันนะแต่ถ้าคนไข้เป็น mild to moderate severity อันนี้อาจจะใช้ต่อได้แต่ไม่ initiate นะคะคือถ้าเคยฉีดมาแล้วก็ใช้ต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าไม่เคยฉีดก็ควร initiate ในโรงพยาบาลนะสุดท้ายนะคะมาดูเรื่องของการ treatment DKA ที่เป็น subcutaneous form บ้างนะคะเนื่องจากว่าการที่จะให้ IV form เนี่ยค่ะมันอาจจะทำให้ช่วงที่เป็นโควิด -19 เนี่ยเราทำได้ลำบากนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ subcutaneous form เพื่อจะ treatment DKA เนี่ยก็เริ่มมีการใช้ขึ้นมานะคะถามว่าจะใช้ในคนไข้แบบไหนนะคะใน paper ก็จะบอกว่าเป็นการใช้ในคนไข้ที่เป็น mild to moderate DKA นะคะเขาพบว่าใน Cochrane review นะคะพบว่าการใช้subcutaneous form rapid acting insulin เพื่อ treatment mild to moderate DKA เนี่ยได้ผลไม่แตกต่างจาก intravenous insulin infusion นะคะข้อดีของการใช้ subcutaneous form เนี่ยก็คือลดการใช้ ICU setting นะคะลดการใช้ PPE นะแล้วก็ลดการที่เจ้าหน้าที่หรือว่าแพทย์เนี่ยจะต้องไป expose ต่อผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะต้องอยู่ในเซตติ้งที่เป็น mild to moderate DKA นะคะ
ไม่ recommend การใช้ subcutaneous form สำหรับ severe DKA หรือคนไข้ที่เป็น complicated illness นะคะเช่นเป็น end-stage kidney disease มี acute AKI ที่ severe นะคะหรือว่าเป็น pregnancy VMI stroke หรือว่าอยู่ ICU นะคะหรือว่าใช้ mechanical ventilation ต่างๆหรือว่าใช้ vasopressor อันนี้ไม่แนะนำให้ใช้ subcutaneous form นะคะถามว่า mild to moderate DKA เนี่ยวินิจฉัยยังไงนะคะก็คือตามไครทีเรียโดยปกติทั่วไปนะคะก็คือระดับน้ำตาลเกิน250นะคะแต่ว่าเรื่องของ acidosis เรื่องของใบขับไม่ต่ำมากนะคะถามแล้วก็ตัว subcutaneous form เนี่ยจะใช้โปรโตคอลแบบไหนดีนะคะก็มีคนรีวิวเอาไว้นะคะอันนี้ก็จะหยิบยกมาให้ดูเป็นโปรโตคอลที่ใช้ฉีด subcutaneous form เนี่ยทุก2ชั่วโมงนะคะเพราะว่าก็มีแบบว่านี้ค่ะเนื่องจากว่าสตาร์ดี้เนี่ยเขามีเปรียบเทียบระหว่างการฉีด subcutaneous form ทุก1ชั่วโมงกับทุก2ชั่วโมงแต่พบว่าการใช้ฉีด1กับ2ชั่วโมงเนี่ยไม่แตกต่างกันในการที่จะเข้าสู่ resolution เพราะฉะนั้นก็คิดว่าถ้าจะใช้จริงๆก็ใช้เป็นทุก2ชั่วโมงก็อาจจะสะดวกกว่านะคะก็คือใช้เป็น rapid acting insulin นะคะ initial dose ก็คือโหลดเข้าไป 0.3 ยูนิตเปอร์กิโลนะแล้วก็ต่อด้วย 0.2 ยูนิตเปอร์กิโลทุกๆ2ชั่วโมงนะคะเมื่อระดับน้ำตาลน้อยกว่า250ก็ให้แอด IV fluid ที่มีน้ำตาลเข้ามานะคะร่วมกับลดระดับ rapid acting insulin ให้เหลือแค่ 0.1 ยูนิตเปอร์กิโลก็คือหารครึ่งนะคะทุกๆ2ชั่วโมงเหมือนเดิมก็ฉีดทุกๆ2ชั่วโมงไปจนกระทั่งเข้าสู่ resolution ของ DKA นะคะก็คือตามสตัดดี้เขาก็จะบอกว่าไบคาร์บเกิน18ร่วมกับ pH เกิน 7.3 นะคะจะเห็นว่าการแอดกลูโคสเนี่ยแอดเร็วกว่าปกตินิดนึงนะคะที่ระดับน้ำตาลน้อยกว่า250นะโดยปกติไกด์ไลน์ที่เราใช้ปัจจุบันนะคะเป็นอินซูลินอินฟิวชันเนี่ยก็จะแอด IV กลูโคสเมื่อระดับน้ำตาลน้อยกว่า200นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ดูง่ายดีนะก็คือใช้เป็น rapid acting insulin ฉีดสับคิวทุกๆ2ชั่วโมงไปนะคะอันนี้เป็นสตัดดี้ไม่ใหญ่มากนะคะก็แต่ดูได้ผลดีนะคะถัดมาก็มาดูว่าเอ๊ะแล้วมีไกด์ไลน์ไหน recommend ให้ใช้เป็น subcutaneous form ไหมนะคะก็ไปค้นเจอในเป็นไกด์ไลน์ของทาง UK นะคะ UK ก็บอกว่าแนะนำเหมือนกันค่ะให้ใช้เป็น subcutaneous form ของอินซูลินนะคะใน mild to moderate DKA นะคะไม่ recommend ใน severe DKAแล้วก็จะต้องไม่เป็นคนไข้ที่เป็น end stage kidney disease pregnancy หรือว่า impaired consciousness นะคะก็ไม่เอานะโดย target การรักษาเนี่ยคือระดับน้ำตาลต้องลงน้อยกว่า250นะคะ keto น้อยกว่า 0.6 แล้วก็ pH ขึ้นมาปกติเกิน 7.3 นะคะการ treatment ก็คือใช้เป็น rapid acting insulin เหมือนเมื่อกี้เลยค่ะฉีด 0.4 เมื่อกี้โหลด 0.3 ใช่ไหมคะอันนี้ฉีดเป็น 0.4 เพิ่มมานิดนึงยูนิตเปอร์กิโลนะคะแต่ว่าฉีดทุกๆ4ชั่วโมงนะคะร่วมกับให้เบซอลอินซูลินไปด้วยนะคะในขณะที่เป็น 0.15 ยูนิตเปอร์กิโลเปอร์เดย์นะคะเพราะฉะนั้นก็ฉีดเบซอลปูไปแล้วก็ฉีด Rapid Acting 0.4 ยูนิตทุก4ชั่วโมงนะคะเมื่อระดับน้ำตาลน้อยกว่า250ก็ให้แอด IV Fluid ที่มีกลูโคสเข้ามาแล้วก็ลด Rapid Acting ให้หารครึ่งเหมือนกันค่ะก็คือ 0.2 ยูนิตเปอร์กิโลแล้วก็ฉีดทุกๆ4ชั่วโมงจนกระทั่งเข้าสู่ resolution ของ DKA ค่ะเพราะฉะนั้นก็ไกด์ไลน์ละเอียดก็สามารถไปเปิดดูได้นะคะค่ะก็ขอจบการบรรยายนะคะก็คือหัวข้อที่ได้รับการassign มาก็มีข้อมูลประมาณนี้นะคะก็คิดว่าจะได้ประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะคะค่ะขอบคุณอาจารย์พิมพ์ใจมากเลยนะคะอาจารย์รีวิวมาได้อย่างเอ็กซ์เพรสซีฟมากเลยค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้มีท่านอาจารย์ท่านดาไอหรือว่าน้องๆเขาอยากจะถามอะไรอาจารย์พิมใจนะคะหรือจะมาถามก็ได้นะคะเดี๋ยวตอบทางแชทก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะก็แอนเอาแอนตัวเองกันนะคะกดแชททีนี้ขอส่งแอนเอาทางเดี๋ยวส่งแอนเอาทางแชทไปได้นะคะแชทสักนิดนึง
เดี๋ยวแฮนด์เอาท์อาจารย์ฝากไว้อีกทีนึงก็ได้นะคะว่ามี QR code อ๋อได้ค่ะเอ๊ะไม่ทราบเห็นสกรีนแชร์ไหมอะคะไม่เห็นค่ะเอ๊ะกดแชร์แล้วมันยังไม่ออกมันแบบกนึำลังงเขียนว่อาาจารย์ผิดใจฝากพูดอะไรเดี๋ยวขอใหม่มันไม่คือก็ถ้าถามว่าในประสบการณ์นะคะที่เจอเคสโควิด -19 แล้วมี DKA บ่อยไหมก็มีมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเคสที่ได้ใช้ subcutaneous ฉีดเองก็ดูประสบความสำเร็จอยู่นะคะสำหรับการใช้ subcutaneous form ก็ถ้าเกิดว่ายังไงมีเคสที่แบบเป็น mild to moderate DKA เนี่ยค่ะก็จริงๆก็ให้คอนซัลต์เอนโดครีนนะคะก็จะไปช่วยดูแลให้นะคะสำหรับเคสที่เป็น DKA ทั้งหลายไม่ว่าจะ mild to moderate หรือ severe ก็ตามนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในเคสที่เป็นโควิด -19 เนี่ยอย่าลืมช่วยดูเรื่องของน้ำตาลให้นิดนึงนะคะเพราะอย่างที่บอกว่ามันมีความสัมพันธ์มากกันจริงๆโดยเฉพาะเคสที่แบบต้องได้สเตียรอยด์ด้วยนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของระดับน้ำตาลสูงมากในเคสที่ตัวเองดูก็ใช้อินซูลินค่อนข้างเยอะอะค่ะบางทีเป็น100 ยูนิตต่อวัน200 ยูนิตก็เคยมีค่ะ